แปลไทยด้วยเพจกีวีมังงะสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับหุยเถิงกรุ๊ปลงมาสิวะที่นี่ที่ไหนคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมผมยังไม่เคยพาคุณมาที่บริษัทนี่นะวันนี้ผมจะพาคุณไปดูรอบๆบริษัทฉันไม่สนใจฉันจะกลับหุบปากคุณไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นคุณพาฉันมาที่นี่ทำอะไรปล่อยฉันอยู่นี้เด้ถ้าประธานครับทำไมมาดึกขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยมีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าครับเอาโปรเจกต์กงยวนตรงมาให้ฉันดูดิไปวางไว้ที่ห้องเลยครับท่านประธานท่านประธานเป็นอะไรไปเนี่ยไม่เคยเห็นจะตั้งใจทำงานมานานแล้วนี่นะแล้วคนที่อยู่ข้างๆคือคุณนายงั้นเหรอนี่ฉันเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยนะเอกสารมาแล้วครับท่านประธานเอาไว้เธอเลยต้องให้เวลาคุณ2ชั่วโมงต้องจำเอกสารทั้งหมดนั้นให้ได้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีปัญหาผมว่าคุณตายได้ท่านประธานครับนี่มันก็ดึกมากแล้วผมว่ากลับบ้านไปพักผ่อนก่อนดีไหมครับค่อยจำพรุ่งนี้ก็ได้จัดการถ้าไม่ไหวพวกเราก็ช่วยกันได้นี่ครับไม่มีปัญหาหรอกสีวอกไปท่านประธานคุณบอกให้สีวอกไปไงวะใส่หัวไปเจียวซื่ออยู่ผมว่าคุณนี่เสน่ห์แรงไม่เบาเลยนะเพิ่งจะมาอยู่บริษัทได้ไม่กี่นาทีก็มีคนออกโรงแทนคุณซะละเก่งจริงๆเลยนะพูดจบหรือยังหยวนตรงนะฉันไม่ไปหรอกนะคุณไปคนเดียวเถอะลองดูสิถ้าคุณกล้าก้าวไปอีกแม้แต่ก้าวเดียวผมจะกลายเจียวสือกุ๊บทิ้งดูดีเลยให้มันหายไปตลอดกาลรวมทั้งหยงอันด้วยอะไรนะพี่ก็ซื้อหยงอันไปด้วยเหรอซื้ออยู่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะก็เพียงแค่รักษาบริษัทของเราเอาไว้แล้วเดี๋ยวพ่อจะไปรับลูกกลับมาเองบ้าปอชะมัดนี่คุณยังไม่รู้อีกเลยตอนนี้หลวงเจิงกำลังปฏิรูปบริษัทใหม่อยู่เพราะว่ารัฐบาลกำจัดพวกบริษัทที่มันเป็นไปสังคมลงขยะอยู่เลยสิแต่ผมรู้สึกว่าอยู่อันมันก็ไม่เลวเพียงแค่ต้องพัฒนาหน่อยมู่หยวนเฟิงอีขี้ยะวันนี้ปู่สามไม่ตบคุณคุณอย่าเกลียดผมใจดีนะถ้าปู่นี่คุณทำงานไม่เสร็จแล้วก็คุณก็คอยดูว่าปู่จะกวาดดวงอันลงขยะได้เลยฉันจะท่องจำเดี๋ยวนี้แหละแต่ฉันมีข้อแม้อยู่อย่างนึงถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ฉันทำงานสำเร็จคุณจะต้องเอาดวงอันคืนมาให้ฉันคือนี่คุณเหรอคุณเก่งกล้ามากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าก่อนจะปลอมซื้อขยะพวกนั้นมาได้ผมต้องเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่80ล้านเลยเด้อได้80ล้านก็80ล้านรอให้คุณมีเงินแล้วค่อยมาพูดเถอะวันต่อมาหยวนตงกรุ๊ปอันนั้นก็คงอยู่อันอยู่ดีบือคุณแล้วเลยรู้แล้วท่านประธานครับพวกเขามาแล้วไปเชิญตัวมาที่ออฟฟิศจะได้เลย
สวัสดีค่ะฉันมาจากบริษัทหุยเฉิงฉันชื่อเสี่ยวซือยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเฉียวเชิญขึ้นลิฟต์ไปได้เลยนะคะติ๊งชั้นที่68ค่ะสวัสดีครับคุณเฉียวคุณก้วงรออยู่ที่ออฟฟิศแล้วล่ะครับไม่มีคนอื่นเลยเหรอคะฉันหมายถึงวันนี้เราต้องคุยเรื่องโปรเจกต์กันและไม่ต้องมีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นมาร่วมประชุมด้วยเหรอคะไม่ต้องหรอกครับถ้าท่านประธานโอเคทุกคนก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยนะครับก็จริงค่ะฉันคงงงไปเองเจอครับคุณเจียวคุณกวงครับคุณเจียวมาถึงแล้วครับเข้ามาได้คุณเจียวครับเชิญด้านในเลยนะครับผมคุณกวงค่ะมาแล้วเหรอไม่ต้องตื่นเต้นนั่งก่อนเถอะไม่ต้องหรอกค่ะนี่เป็นโปรเจกต์ของหุยเทิงเชิญคุณดูตามสบายเลยผมไม่รีบดูหน้าคุณแล้วท่าทางไม่ได้นอนเลยนี่นะมู่หยวนเฟิงทำไม่ดีกับคุณไม่ใช่เหรอคุณก้องคะคุณคิดจะพูดอะไรกันแน่มู่หยวนเฟิงจะดีกับฉันหรือเปล่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณด้วยเหรอมันเกี่ยวกับเรื่องงานวันนี้ด้วยเหรอคะไม่เกี่ยวกันหรอกถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะคุณบริษัทของคุณบ้าอย่างนั้นมันจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ยังไงล่ะไม่มีทางหรอกคุณก้องเมื่อวานฉันก็พูดชัดเจนแล้วนะคะลูกเราสองคนน่าจะเคลียร์ชัดแล้วถ้าเกิดยังพูดจาแบบนี้กับฉันอีกฉันจะไม่เกรงใจแล้วนะกลัวผมขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีใครบนโลกนี้มันกล้าไปเชิญหน้ากับคนที่เรากลัวหรอกนะคุณก็รู้ดิแต่คุณก็ยังมาไม่ใช่เหรอฉันมาเพื่อโปรเจกต์ต่างหากรู้ว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันยังไม่ชัดเรื่องแค่นี้ผมเปลี่ยนบริษัทมาทำเลยก็ได้นะบริษัทอื่นก็ทำได้ดีเหมือนกันแล้วคิดว่าทำไมผมต้องเลือกหุ้ยถึงล่ะลองบอกมาหน่อยสิเราต้องทำยังไงถึงจะยอมรับโปรเจกต์นี้คะมาเป็นผู้หญิงของผมไงไม่ได้หรอกค่ะฉันแต่งงานแล้วฉันเป็นลูกสะใภ้ตระกูลโม่แล้วอย่างไรคุณก็มาเครื่องนอกเพื่อวันได้สแตนอยู่ไม่ใช่เหรอทุกคนก็โตกันแล้วผมว่าคุณก็น่าจะเข้าใจดีนะนี่คุณเห็นฉันเป็นอะไรเนี่ยผู้หญิงที่ออกมาผู้ชายดึกๆเดินๆขนาดนั้นคุณคิดว่าผมเห็นคุณเป็นอะไรล่ะหยุดเดี๋ยวนี้คืนนั้นมันก็แค่อุบัติเหตุคุณก้องถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะคุยเรื่องงานงั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดกับคุณแล้วล่ะโอเควันนี้คุณไปเสียผมเองนะกลับไปคุณคงใช้ชีวิตได้ไม่ราบรื่นเท่าไหร่หรอกมันไม่เกี่ยวกับคุณเป็นไงบ้างผู้หยวนเฟิงฉันทำไม่ได้คุณหาคนอื่นเถอะเจียวซื้ออยู่นี่คุณล้อผมเล่นอยู่เรื่องไงขึ้นไปตั้งนานขนาดนั้นทำไมถึงบอกว่าทำไม่ได้ก็แค่คุยเรื่องสัญญาเท่านั้นเองเมื่อคืนก็บอกให้จำข้อความสำคัญมาล่าไม่ใช่เหรอคุณคิดว่าการคุยงานแบบนี้มันง่ายนักเหรองั้นทำไมคุณไม่ไปเองเลยล่ะ
แล้วไงคุณก็ไม่ได้นอนกับคนอื่นเป็นครั้งแรกนี่นะทำไมกันถึงได้สนใจแล้วก็เลยไม่ได้สนว่าความเป็นตายกับคนอื่นเลยกันเหรอนี่พูดบ้าอะไรเนี่ยผมพูดบ้าอะไรกันเหรอคุณทำตัวเองทั้งนั้นนี่นะทำไมถึงกล้ามาบอกผมว่าพูดเรื่องไร้สาระกันล่ะวันนี้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ได้เลยคุณจะได้รู้ว่าพวกตัวเองผิดอะไรมั่วหยวนเฟิงเพี้ยมั่วหยวนเฟิงคุณมันขยะไม่อยากได้เจียวจื้อกรุ๊ปคืนแล้วเลยเจียวจื้อแล้วแต่เลยมั่วหยวนเฟิงแล้วแต่นายเลยเราอยากกันเถอะอะไรเด้อเธอบ้าหรือเปล่าแล้วแต่เลยจะว่าฉันบ้าก็ตามใจเลยอะไรก็ได้ทั้งนั้นฉันไม่เอาแล้วก็ได้เจียวชื่ออะไรนั่นน่ะส่วนคนในตระกูลเจียวฉันก็ไม่สนใจเหมือนกันเราหย่ากันเถอะหยิบแม่แต่จะคิดถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการเจียวชื่อแต่ว่าผมไม่ยอมหย่ากับคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นยังก็ช่างยังไงคุณจะต้องเป็นเมียของผมตลอดไปปล่อยฉันนะฉันไม่กลับบ้านกับคุณมั่วหยวนเฟิงปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะฉันบอกแล้วไงว่ายายผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เรื่องฉันบอกแล้วว่าวันนึงต้องเกิดเรื่องแกก็ยังจะเก็บมันไว้เรื่องกับผมไม่ต้องยุ่งก็ได้เด้อเก็บกุญแจห้องเอาไว้ให้ดีด้วยล่ะห้ามไม่มันออกมาลูกแม่ในที่สุดลูกเข้าใจสักทีว่าอีนี่มาสมควรตายตั้งนานแล้วล่ะจะทำร้ายมันก็ได้แต่ถ้ามันตายก็คงจะง่ายเกินไปหน่อยมั่วหยวนเฟิงปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะปล่อยฉันแกเป็นสเปคของตระกูลมั่วมันจะผิดกฎหมายยังไงอะฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะแกจะทำเรื่องอะไรก็เรื่องของแกเราไม่กลัว3วันต่อมาปังนี่พี่เคยบอกว่าเธอโวยวายอยากจะหย่ากับเขางั้นเหรอไม่คิดเลยนะว่าจะเล่นใหญ่ขนาดนี้เธอมาที่นี่ทำไมคิดว่าฉันอยากมางั้นเหรอพ่อบอกว่าถ้าเธอวอยวายอยากจะยาก็เลยฉันมาเนี่ยพวกเธอขายเจียวจื้อกรุ๊ปไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมล่ะคิดว่าฉันจะทำอะไรงั้นเหรอจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะพอดีว่าพ่อก็อยากมีลูกเขยดีๆพ่อกับแม่ก็จะได้อยู่สบายขึ้นหน่อยไม่ได้หรือไงถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็รีบไต่หัวไปเถอะอย่าทำแบบนี้เลยนะคุณพี่สาวที่จริงฉันแอบเชียร์เธออยู่นะถ้ากับสามีไม่ได้มีความรู้สึกอะไรต่อกันแล้วถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไปจะมีความหมายอะไรเพราะงั้นนะถึงต้องคัดค้านต่อไปทำไมเธอพูดอะไรกับพี่สาวเธอแบบนั้นน่ะพี่เขยคะฉันว่าพี่สาวฉันทำไม่ถูกฉันก็เลยมาหาเธอนี่ไงล่ะคะแต่เกิดว่าพี่สาวเธอเป็นเด็กดีเหมือนเธอคงจะดีมากเลยพี่เขยดีขนาดนี้พี่สาวฉันต้องเข้าใจค่ะเธอกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวฉันมีเรื่องจะคุยกับพี่สาวเธอได้ค่ะพี่เขยงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะฉันรู้แล้วยีนี่มันเป็นคนหน้าไหวเหลิงลองยังจะมาต่อแหละเป็นคนดีต่อหน้ามั่วหยวนเฟืองแบบนี้อีกเตียวสือยู่คุณจะอยากกับผมขนาดนั้นเลยเหรอที่ว่าสิ่งที่ฉันแสดงออกมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะได้ง
ั้นผมจะยอมหย่ากับคุณแต่ว่าตอนนี้ที่บริษัทธนาคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่โปรเจกต์ที่ทำกับหยวนตงคราวนี้ก็ไม่สำเร็จถ้าคุณคิดจะไปคิดว่าจะไปได้ง่ายขนาดนั้นงั้นเหรอแล้วจะเอายังไงผมไม่ก็เลือกได้แค่ทางเดียวถ้าคุณก็เลือกของคุณเองได้นะนั่นก็คือผมจะปล่อยคุณออกไปแล้วก็ให้งานคุณถ้าคุณทำงานให้ผมได้เงินกลับมามากพอผมจะปล่อยคุณเองได้กลับมามากพอหมายความว่าอะไรบอกเลขมาเลยไม่ได้เหรอไม่มากหรอกเพราะแค่ไม่กี่ร้อยล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณต้องไปคุยโปรเจกต์ให้ผมไม่กี่อันก็ได้กลับมาแล้วไม่ใช่เหรองั้นฉันขอลายเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรต้องอ่านหนังสือดูเอาละกันโอเคหรือเปล่าแล้วฉันเริ่มงานได้เมื่อไหร่พรุ่งนี้เช้าเลยหลายวันต่อมากริ๊งกริ๊งฮัลโหลผู้จัดการเสี่ยวคะโปรเจกต์เมื่อคืนทางนั้นเซ็นกลับมาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาด้วยนะคะเรานัดตอนบ่ายโมงที่โรงแรมอยู่เชิงลูกค้ารายใหญ่มาจากไหนกันล่ะก่อนหน้านี้เป็นลูกค้าของเรามาก่อนค่ะตัวไม่ได้ร่วมงานกันมา2ปีกว่าแล้วแต่ครั้งนี้ก็หมาเราเองเลยค่ะถ้าเกิดเราทำสำเร็จเราน่าจะได้เงินล็อตใหญ่เลยนะคะได้งั้นเดี๋ยวรบกวนเอาข้อมูลให้ฉันที่โรงแรมอยู่เฉิงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันรอหน้าโรงแรมฉันกำลังจะไปโรงแรมอยู่เฉิงเข้าไปกันเถอะโอเคค่ะคลิงฮัลโหลผู้จัดการคะลูกค้ารายเมื่อคืนโทรมาค่ะบอกว่าสัญญากับเรามีปัญหาค่ะก็ให้ฉันที่ไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยดูท่าทางวันนี้น่าจะอยู่เป็นเพื่อนไม่ได้แล้วล่ะค่ะงั้นเธอไปเถอะเดี๋ยวฉันไปหาลูกค้าเองประธานเถอะค่ะบริษัทเราเป็นบริษัทใจเย็นก่อนนะครับทำไมกุญเชียวไม่ได้นำตัวเองก่อนล่ะครับผมจะได้รู้ไงว่าบริษัทไอ้เกียรติผมขนาดไหนว่ามาเลยครับได้ค่ะประธานเหอะงั้นฉันขอดื่มแก้วนี้ให้คุณก่อนเลยนะคะประธานเหอะคะตอนนี้เราคุยงานเลยดีกว่าไหมคะทำไมจู่ๆรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแบบนี้ล่ะเป็นอะไรไปเหรอครับนี่ร่างกายรู้สึกร้อนแล้วใช่ไหมครับแล้วรู้สึกว่าไม่มีแรงใช่ไหมนี่คุณใส่ลงไปในนี้ไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ออกมาเที่ยวเล่นเท่านั้นเองก็อยากจะให้ดื่มให้สนุกเท่านั้นนะครับปล่อยฉันนะทำแบบนี้ผิดกฎหมายฉันกดตัวนี้ก่อนเลยก็รอมาคุยธุรกิจกันไม่ใช่เหรอจะไปปิดกฎหมายได้อย่างไรกัน